สวัสดีค่ะเคยซีสเกตสไปอเมริกาจ้าวันนี้เราจะมาอัปเดตเป็น EP 3ค่ะอัปเดตการทำเด็กหลอดแก้วอเมริกาหรือ ICSI ICSI ที่อเมริกาจ้าเป็นขั้นตอนการฉีดกันไข่ตกจ้ะหลังจากที่เราได้ฉีดยากระตุ้นไข่ไป5วันค่ะคุณหมอได้นัดตรวจเลือดและอัลตราซาวด์ไข่อีกครั้งหนึ่งจะสรุปว่าไข่เริ่มโตและก็แข็งแรงค่ะคุณหมอก็ได้ส่งยา อันนี้ค่ะเป็นยากันไข่ตกจ้ะยากันไข่ตกอันนี้ค่ะมาให้ค่ะเป็นจำนวน7กล่องค่ะอันนี้นะคะเป็นจำนวน7กล่องค่ะโดยที่เราจะฉีดยากระตุ้นไข่เช้าเย็น2เข็มแล้วก็ยากันไข่ตกตอนเช้า1เข็มค่ะเป็นทั้งหมด3เข็มค่ะเข็มนี้ยากันไข่ตกนี้จะทู่ค่ะจะเข็มทู่ๆไม่ปลายไม่แหลมเท่าเข็มยากระตุ้นไข่ค่ะแล้วก็เจ็บมากค่ะเจ็บจ้ะหลังจากนั้นคุณหมอจะนัดตรวจเลือดทุก2วันค่ะตรวจเลือดแล้วก็อัลตราซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของไข่จ้ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ฉีดทุกวันค่ะฉีดยากันไข่ตกแล้วก็ยากระตุ้นไข่โดยที่โดยทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดเราฉีดยากระตุ้นไข่ไป9กล่องค่ะแล้วก็ยากันไข่ตกไป5กล่องค่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้นัดตรวจเลือดและอัลตราซาวด์ค่ะปรากฏว่าไข่เราแข็งแรงเต็มที่แล้วก็เติบโตเต็มที่ค่ะคุณหมอก็ได้ให้เราฉีดยาเข็มสุดท้ายเพื่อกระตุ้นไข่หรือเรียกว่า trigger shot ค่ะเป็นยากระตุ้นไข่เข็มสุดท้ายเพื่อที่จะทำการเก็บไข่ในขั้นตอนต่อไปจ้ะอันนี้คือเข็มสุดท้ายจ้าปริมาณ80 IU สุดท้ายท้ายสุดจ้าหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการเก็บไข่กับน้ำเชื้อจ้ารอไปชมขั้นตอนต่อไปเลยจ้าหลังจากที่เราฉีดยากระตุ้นไข่เข็มสุดท้ายเรียกว่า trigger shot ค่ะเราคุณหมอก็ได้นัดตรวจเลือดแล้วก็อัลตราไซด์อีกครั้งค่ะเพื่อความแน่ใจค่ะว่าไข่เราโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บไข่แล้วนะคะคุณหมอได้นัดไปตรวจเลือดอีกครั้งนึงแล้วก็อัลตราซาวด์ค่ะถ้าผลเป็นบวกก็สามารถเริ่มขั้นตอนต่อไปได้จ้ะถ้าผลเป็นลบก็ไม่สามารถเริ่มขั้นตอนกันเก็บไข่ได้จ้ะสรุปว่าผลเราเป็นบวกจ้ะคุณหมอก็ได้นัดในวันถัดมาคุณหมอก็ได้นัดขั้นตอนการเก็บไข่จ้ะเดี๋ยวไปดู EP หน้ารอติดตาม EP หน้าจ้ะเป็นขั้นตอนการเก็บไข่จ้ะสำหรับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยศรีสะเกษสะพายอเมริกาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยจ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย